สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตปี2537ค่ะรุ่นนี้สร้างอนุสาวรีย์หลวงพ่อกลั่นหลวงพ่ออั้นค่ะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกกระสาบนะคะตามข้อมูลเป็นเหรียญบล็อกกระสาบด้านบนมีปีพ.ศ.2537แล้วก็มีรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่นในท่านั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะคะบนตังด้านซ้ายมีคำว่าหลวงพ่ออุปัชฌาย์ด้านขวามีคำว่ากลั่นวัดพญาตนะคะส่วนด้านหลังด้านซ้ายบนจะเป็น30เมยอ37ขอโทษทีค่ะด้านขวาบนนะคะ30เมยอ37ด้านซ้ายบนเป็นเลข7นะคะตัวอักษรไปยานแล้วก็เลข5นะคะ5แล้วก็เลข5ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะส่องให้ดูอีกทีนะคะซึ่งตรงนี้นี่คิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันข้างขึ้นข้างแรมนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกล้องค่อยดูกันทีละจุดนะคะพ.ศ.2537นะคะที่ระลึกในการสร้างอนุสาวรีย์หลวงพ่อกลั่นหลวงพ่ออั้นนะคะซึ่งตามข้อมูลหลวงพ่ออั้นนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลั่นแล้วก็เป็นหลานด้วยนะคะเป็นหลานหลวงพ่อกลั่นด้วยสำหรับรุ่นนี้นี่บางข้อมูลก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อเฉลิมสร้างนะคะซึ่งหลวงพ่อเฉลิมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออั้นและเป็นหลานหลวงพ่ออั้นอีกทีนะคะด้านหลังยันนี่ก็มียันนะเนี่ยนะคะแล้วก็มียันเดาะนะคะแล้วก็มีตัวอักษรอีก4ตัวนะคะซ้ายขวานะคะ4ตัวก็เท่าที่หยิมรู้ก็คือขวาล่างนี่จะเป็นยันมะนะคะแต่ว่าตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นอักษรขอม4ตัวนะคะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโค้ดนะคะจุดตรงนี้ค่ะโค้ดนูนมานะคะนี่ก็ลองดูลักษณะเอานะคะดูนะคะเป็นบล็อกกระสาบนะคะถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนี่ขออภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ใช้วิธีการอ่านดูหลายๆเว็บที่เขามีข้อมูลแล้วก็เอามาประมวลนะประมวลผลสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดๆกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ